ด้วยวันนาวันนาสวนสันหรือไมซาเลาะนะครับนี่เป็นคนไทยที่อยู่จังหวัดพังงา นะครับแล้วก็ไปแต่งงานกับชาวตุรกีคนนี้ถูกศาลออกหมายจับไปแล้วนะครับยังอยู่ที่ประเทศตุรกีเดี๋ยวจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพราะว่าประสานกับตำรวจไทยแล้วแต่ขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่าตำรวจเกี่ยวว่างเกี่ยวว่างตำรวจตม.นะครับปล่อยให้คนต่างชาติหลบเข้ามาในบ้านเราได้อย่างไรพื้นที่จังหวัดชายแดนนะทางกัมพูชาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงท่านก็บอกความคืบหน้าแล้วนะครับบอกว่ามีการย้ายจริงสำหรับตม.จังหวัดสระแก้วมาช่วยราชการสปก.ตร.แต่ไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องหานะครับที่มีการออกหมายจับนะแต่ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องก็คือว่าปล่อยให้มีการผิดกฎหมายนั่นก็คือว่าเข้าออกนะครับชายแดนนี้ได้แบบง่ายเกินไปส่วนจะมีเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรท่านบอกว่าขอดูนิดนึงต่อกันแล้วกันนะพูดต่อไปนะครับเรื่องของวันนาสวนสันนั้นนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีการประสานงานกันเรียบร้อยนะครับซึ่งทราบว่านะครับวันนานั้นได้มีการประสานงานกับตำรวจเพื่อให้มีการมามอบตัวในประเทศไทยจริงๆส่วนรายละเอียดนั้นท่านไม่ขอเปิดเผยข่าวสารแจ้งออกมาแล้วนะครับวันนานี้จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วพร้อมกับลูกชายอายุ8เดือนนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเจ้าหน้าที่ไทยก็บอกเลยว่ารับรองความปลอดภัยของเธอนั้นมาได้เลยแต่เธอมีข้อต่อรองนิดนึงถ้ามาแล้วต้องมีทนายความอยู่ด้วยนะโดยจะขอให้ให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนสามีคงไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยทั้งนี้ก็มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าจะได้ความยุติธรรมแล้วก็ปลอดภัยเธอเป็นคนที่จังหวัดพังงานะครับซึ่งเมื่อวานเราก็เสนอข่าวไปแล้วญาติพี่น้องก็ชุมนุมกันจับกลุ่มกันว่าเอ๊ะเธอเป็นคนนิสัยดีนะครับเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือว่าลำกำแพงนะครับคณะรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เธอไปแต่งงานกับชาวตุรกีก็มีลูกนะ8เดือนที่ว่านี้นะครับเธอออกเดินทางจากประเทศไทยผ่านสนามบินภูเก็ตเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้เองนะครับเมื่อวันที่1นะเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาขอประทานโทษนะครับแล้วเธอก็บอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่รู้เรื่องเลยเพียงแต่บอกว่าเป็นคนเปิดห้องพักรายเดือนที่อพาร์ตเมนต์ถนนเชื่อมสัมพันธ์11ย่านหนองจอกจริงเพื่อให้เพื่อนสามีอยู่นะครับประมาณสัก 1-2 เดือนเท่านั้นเองจากนั้นนะครับเป็น1ปีแล้วไม่ได้มายุ่งอะไรกับรายเลือดเลยแล้วภาพที่ปรากฏออกมาว่าชายที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้เธอก็บอกไม่รู้จักด้วยเอาละนะครับตอนนี้สามีของเธอก็อยู่ที่ประเทศตุรกีก็คงไม่กลับมาด้วยในประเทศไทยนะครับแต่ตำรวจเขาบอกว่าเอ๊ะสามีเธอนี้จะมีส่วนเชื่อมโยงอะไรหรือไม่อย่างไรต้องทำงานต้องตามกันต่อนะครับค่ะพื้น